ผมอยากจะเล่าเรื่องที่เป็นประเด็นให้ฟังเรื่องพี่น้องชาวอำเภอขอบคุณครับทั้งหมดมีใครครับนี่มาถึงครึ่งไหมยังครับไม่ถึงนะผมจะเล่าเรื่องอะไรฟังเพื่อนฟังมันมีอยู่บ้างนะตั้งใจฟังครับเรื่องที่สำคัญกับชีวิตเราครับปรากฏว่าเขาอยู่กันสองสามีภรรยาครับวันหนึ่งเนี่ยไอ้หนูก็ไปกัดไปต่อไม่ได้เขาในบ้านเขาเหลือเกินเขาทนไม่ไหวครับเขาก็ไปซื้อกับดักหนูมาต่อไม่ได้นะฮะพอหนูเห็นกับดักหนูทำไงรู้ไหมครับหนูเสียใจมากเลยเราคงไม่รอดแน่หนูก็นำเรื่องราวไปเล่าให้ไก่ฟังช่วยไก่ดีมากเธอช่วยฉันบ้างเธอไก่เจ้าของบ้านเขาซื้อกลับมาดักหนูนะใช้ทุกไก่แน่นอนเลยไก่ว่าไงรู้ไหมครับไก่บอกว่าฉันไม่กินมันเป็นเรื่องของหนูหนูก็นำเรื่องไปปรึกษาใครครับปรึกษาหมูเองหมูช่วยฉันหน่อยครับเจ้าของบ้านซื้อกลับมาจะมาดักหนูแล้วหนูว่าไงไม่เกี่ยวต้องฉันเป็นหนูฉันไม่ใช่เป็นหนูอ่ะเออไม่เกี่ยวกันหนูก็โอ้โหนอนถูกน้อยใจไปไหนรู้ไหมครับไปหาตัวตัวไปเล่าให้ตัวฟังช่วยฉันหน่อยเถอะเจ้าของบ้านซื้อกับตักหนูมาแล้วฉันทุกข์ตายแน่เลยตัวบอกอะไรอย่างนี้ก็เด้ตัวบอกทำไมรู้ไหมฉันไม่เกี่ยวกับที่เดิมฉันเหยียบมาผ่านผลสุดท้ายทำไมรู้ไหมครับวันหนึ่งเจ้าของบ้านก็ดักหนูปรากฏว่าหนูก็ตามครองของคนไทยไหนไม่มาเจ้าหนูเอาก็เลื้อยมาเลื้อยมาเสียงตับด้านดันโชคเจ้าของบ้านบอกเสร็จคุณแม่ให้หนูเดินนุ่งย่องมากลางคืนครับปรากฏว่าหนูกับภรรยาแม่บ้านเขาไม่ภรรยาพ่อบ้านเขาทำไมรู้ไหมครับเพราะหลังจากเมียโดนงูกัดเขาโดนสามเมียการบำรุงเมียทำอะไรดีครับก็ทำซุ้มไก่ไก่ตายแล้วนะทำซุ้มไก่บำรุงให้เมียท้ายสุดบำรุงขนาดไหนก็ไม่อยู่เมียก็ตายพอเมียตายแล้วทำไงทำศพเมียต้องฆ่าหมูต้องฆ่าวัวหมดเรื่องนี้หนูรอดนะครับทำไมฮะเพราะเขาไม่ช่วยกันใช่ไหมถือว่าสุรักษ์ไม่ใช่ถือว่าไม่เกี่ยวถ้าพี่น้องพะโล้คิดจำไก่คิดจำหมูคิดจำวัวเสร็จแน่นะครับใช่ไหมครับใช่เชิญต้องลุกขึ้นมาก็กูอยู่ห้องกูดีๆเนาะเฮ้ยทำเองเฮ้ยแต่เวลาแล้วมันกินหมากเลยเลยตอนนี้ไม่เมาครับพ่อป้วนเอาจัดเจอเขาสู้สู้ยืนก่อนเดี๋ยวผมเล่นเองมีคนไม่กินหมากคนไม่ได้กินอะไรก็ได้เหมือนกันเอ้าถ้าเจอเขาถ้าถ้าเจอเขาถ้าถ้าเจอเขาสู้ไม่ถอยต้องสู้ไม่ถอยถ้าเจอเขาพาพนุ่งมีเท่าไรตรงนี้เท่าไรสระน้ำไทยขอดิผมได้บอกไปรู้ที่ไหนแล้วกันแค่นี้แหละเอาคนประเทศไทยคนแก่แก่คนเด็กเด็กคนเล็กเล็กคนบ้าบ้าสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยสู้ต่อไปก้าวต่อไปให้มีชัยไม่ไหวแล้วครับ
ปากก่อนมันล้นปากข้างเลยให้เดี๋ยวใจเย็นก็ถูกข้างเลยก็โอ้โหเราต่อไปก้าวต่อไปให้พี่ชัยนั้นนะเพื่อนเอ๋ยอย่าเคยอย่าละเลยมาเพื่อนเอ๋ยมาสู้ต่อไปเป็นคนไทยสู้ต่อไปอยู่แห่งไหนร่วมใจประสานเป็นหนึ่งเดียวต่อการให้ดูมันถึงกากาไทยสู้ไปจนอย่าได้ขอมาอย่าก้าวเกิดก่อเล่นเอาใจเราสะท้อน
พูดชัดจังเลยเนี่ยเอามาว่ามาอะไรสิ